รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องน็อกน็อกสวัสดีครับวันนี้รายการช่างเล่าเรื่องและน็อกน็อกดอทคอมนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือสามัญประจำบ้านที่จะช่วยให้เราทำงานช่างได้ง่ายๆไม่เปลืองแรงเครื่องมือช่างสามัญประจำบ้านเป็นสิ่งที่จำเป็นกับบ้านที่เราอยู่ไม่แพ้กันเลยนะครับหากเกิดเหตุสุดวิสัยไอ้นั่นพังไอ้นี่พังแล้วต้องซ่อมแม้กระทั่งทำงานอดิเรก DIY เล็กๆน้อยๆในวันหยุดเครื่องมือพื้นฐานที่เราควรมีติดบ้านเอาไว้มีอะไรกันบ้างไปชมกันครับสำหรับเครื่องมือชิ้นแรกนะครับตลับเมตรนะครับตลับเมตรโดยปกติแล้วนะครับที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับก็จะเป็น3เมตรถึง5เมตรนะครับที่เราใช้กันวิธีการใช้งานก็เป็นการดึงแล้วก็สามารถล็อกได้เลยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับโดยปกติเราสามารถใช้วัดขนาดพื้นที่ต่างๆนะครับภายในห้องเนาะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่หรือซื้อสินค้าใหม่แล้วก็วัดขนาดพื้นที่ห้องหรือพื้นที่ที่เราจะวางสินค้านะครับสำหรับเครื่องมือตัวที่2นะครับจะเป็นไขควงไขควงตัวนี้นะครับก็จะมี2แบบด้วยกันก็คือจะเป็นหัวแฉกนะครับแล้วก็ปากแบนนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นแบบหัวแม่เหล็กด้วยแล้วนะครับเวลาเราขันน็อตสกรูเนี่ยตัวน็อตก็จะไม่หลุดร่วงนะครับสะดวกมากยิ่งขึ้นไขควงเนี่ยมีหลายขนาดด้วยกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ขนาดตามตัวหัวน็อตได้เลยสำหรับชั้นที่3นะครับก็จะเป็นค้อนนะครับตัวค้อนสำหรับงานไม้นะครับก็จะมีลักษณะของหัวที่เป็นหงอนนะครับตัวนี้ใช้สำหรับงัดหัวตะปูนะครับค่อนข้างอเนกประสงค์เลยทีเดียวก็คือสามารถตอกตะปูได้แล้วก็งัดตะปูงัดไม้ได้นะครับสำหรับเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับชุดประแจนะครับชุดประแจก็จะมีหลายขนาดด้วยกันนะครับเราใช้สำหรับขันน็อตประกอบเฟอร์นิเจอร์นะครับถ้าเกิดในพื้นที่เล็กๆเนี่ยชุดประแจเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานสะดวกเลยนะครับสำหรับพื้นที่ใหญ่เราอาจจะใช้ตัวประแจเลื่อนได้นะครับเพราะว่าสามารถปรับขนาดได้ตามหัวน็อตที่เราต้องการข้อควรระวังก็คือตัวนี้ไม่สามารถเข้าพื้นที่แคบได้เหมาะกับงานประปานะครับเพียงแค่นี้เราก็มีชุดเครื่องมือสามัญประจำบ้านสำหรับงานช่างง่ายๆในบ้านของคุณแล้วนะครับท่านใดที่สนใจซื้อเครื่องมือช่างสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้บนเว็บไซต์ knock.com นะครับสำหรับวันนี้รายการช่างเล่าเรื่องต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอจบทุกเรื่องบ้าน knock.com สวัสดีครับ knock knock